เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบบัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยัมมหังสัมมาสัมพุทธังยัมมหังสัมมาสัมพุทธังวันตังสรณังคโตวันตังสรณังคโตอิมินาสการเณนะอิมินาสการเณนะตังปะควันตังอภิปูชยามิตังปะควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยัมมหังสวาขาตังยัมมหังสวาขาตังภควตาธัมมังสรณังคโตภควตาธัมมังสรณังคโตอิมินาสการเณนะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามิธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงกำจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยัมมหังสุปฏิปันนังยัมมหังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคโตสังฆังสรณังคโตอิมินาสการเณนะอิมินาสการเณนะตังสังฆังอภิปูชยามิตังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงกำจัดโรคได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภควันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปาทิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสุปาทิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอันนมยังวัตสาภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ
อัจจโยโนภันเตอัจจโยโนภันเตอัจจักขมาอัจจักขมายะถาปาเลยะถาปาเลยะถามุลเหยะถามุลเหยะถาอกุสเลยะถาอกุสเลเยมะยังกะรัมหาเยมะยังกะรัมหาเอวังภันเตมะยังเอวังภันเตมะยังอัจจโยโนอัจจโยโนปฏิคันหาทาปฏิคันหาทาอายติงสังวรายามะอายติงสังวรายามะข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสที่พลั้งพลาดกายวาจาใจที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรเพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพาลคนหลงเป็นคนพาลคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดให้กระทำความผิดขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์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 จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นจงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าแก่ข้าพระพุทธเจ้าดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขอสำรวมระวังจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจซึ่งกายวาจาใจต่อไปในเบื้องหน้าสืบต่อไปในเบื้องหน้าอุกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วอดีตการในอดีตการมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้อันจักได้ตรัสรู้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารฆานทวารชิวหาทวารฆานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถอในการบัดเดี๋ยวนี้เถอกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประกาศข้าประกาศในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้าพระนพโลกุตระประกาศในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าพระนพโลกุตระธรรมเจ้าประกาศในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารฆานทวารชิวหาทวารฆานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระอริยสงฆ์สมุทติสงฆ์พระอริยสงฆ์สมุทติสงฆ์
งฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะประมาณมิได้และพระอริยสงฆ์สมุทิสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระอริยสงฆ์สมุทิสงฆ์ในพระอริยสงฆ์สมุทิสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารอนัตทวารชิวหาทวารอนัตทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดียวนี้เถิดในการบัดเดียวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาจารย์คุณครูประชาจารย์คุณมารดาบิดาคุณมารดาทานบารมีศีลบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าจงมาช่วยประคับประคองขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เถิดในการปัจจุบันนี้เถิดให้ภาณปัจจัยโยโหโตให้ภาณปัจจัยโยโหโตกราบกราบกราบเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทั้งคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกในจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วาง
ทำใจของเราให้ว่างว่างทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเพราะสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้วนแต่ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นรวมทั้งสังขารร่างกายของเราที่เกิดมาสร้างบารมีในโลกนี้นะก็มีเวลาจำกัดของการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะต้องทำชีวิตของเราเนี่ยให้ได้ประโยชน์อันสูงสุดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ประโยชน์อันสูงสุดก็ดูจากผู้ที่บรรลุประโยชน์อันสูงสุดนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกโลกนั่นแหละท่านได้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตในสังสารวัฏแล้วคือพระองค์สามารถดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้นั่นคือประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตส่วนการทำมาหากินเพื่อได้ทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขารนั้นมาสร้างบารมีนั้นยังเป็นเรื่องรองลงมาแม้จะมีความจำเป็นก็ตามแต่มีสิ่งเหล่านั้นก็เพื่อแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นแหละตามคำสอนของพระองค์ท่านท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกำลังบารมีของพระองค์และก็ถ่ายทอดวิธีการมาถึงเราจนเราได้ทราบว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่พ้นกาลสมัยและอยู่ในตัวของเรานี่แหละการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรืออย่างน้อยก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ก็ด้วยการหยุดใจนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดภายในตัวของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปลดปล่อยวางคลายความผูกพันอยากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้หยุดอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นปกติของใจที่เมื่อปล่อยวางทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วใจก็จะมานิ่งอย่างเดียวอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียว
พอถูกส่วนใจก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไปเราก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีจะใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนเหมือนเป็นคือไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดวงแรกคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นดวงใสใสใสบริสุทธิ์ทีเดียวแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากดูต่อไปด้วยการหยุดใจนิ่งเฉยดูตรงกลางของดวงธรรมดวงแรกที่เรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสๆมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความเห็นแจ้งรู้แจ้งบังเกิดขึ้นในกลางดวงธรรมนี้จะใสๆใจเป็นสุขนิ่งแน่นเป็นเอกคตานิ่งเป็นกลางกลางมีความสุขมีความบริสุทธิ์มีความเป็นหนึ่งมีความเป็นกลางกลางไม่ผูกพันกับอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยเกลี้ยงเกลานิ่งอย่างเดียวดูไปตรงกลางอย่างเดียวเพราะถูกดึงดูดให้ดูไปตรงนั้นแหละพอถูกส่วนดวงธรรมแล้วขยายออกไปกลางดวงนั้นก็จะมีธรรมอีกดวงดวงธรรมดวงใหม่กลมเหมือนกันใสบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นในกลางดวงปฐมมรรคเรียกว่าดวงศีลท่านก็หยุดใจอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆดูธรรมดาท่านก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆใจว่านิ่งแล้วก็นิ่งหนักเข้าไปอีกนิ่งแน่นในกลางดวงศีลท่านก็จะเข้าถึงดวงสมาธิซึ่งมีลักษณะแบบเดียวกันในกลางดวงสมาธิท่านก็จะเข้าถึงดวงปัญญาใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกลางดวงปัญญาท่านก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะใสบริสุทธิ์นักขึ้นไปอีกท่านก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งแน่นไปเรื่อยๆกลางโดยมุตติญาณทัสสนะจุดเล็กตรงกลางใสๆขยายออกมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวเราได้แหละท่านหญิงก็เหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายเหมือนตัวเราแต่ว่าดูสดใสกว่ากายมนุษย์ยะเป็นกายละเอียด
อยู่ภายในอริยบทสมาธินิ่งสงบแล้วก็มาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ความนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นความเป็นหนึ่งเอกคตาจิตหนึ่งเป็นอุเบกขากลางหนักแน่นเพราะว่ามันนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นไม่เคยยื่นเลยแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในต่อกันไปเหมือนรถหลายๆผลัดเนี่ยส่งต่อผ่านดวงธรรมทั้ง6 1ชุดกลั่นให้ใสบริสุทธิ์จนกระทั่งเข้าถึงกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดพอสุดกายธรรมรูปภพละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูหยาบเข้าถึงพระรัตนตรัยถึงกายธรรมโคตรภูหยาบเป็นกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์สวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมทุกกายอยู่ในอริยบทสมาธิกายนี้เป็นกายที่ใสบริสุทธิ์กว่าทุกกายสว่างมากใจเป็นอิสระมากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกมั่นใจว่านี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกของเราอบอุ่นใจปลอดภัยใจจะบริสุทธิ์ใสใสนิ่งแน่นลงไปเรื่อยๆเลยพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากตรงนี้แหละตรงก็ถึงพระรัตนตรัยจะก็ถึงได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าโคตรภูบุคคลใสบริสุทธิ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวถ้าก็จะหยุดไปอย่างนี้แหละเราก็จะเห็นกายธรรมนายกายธรรมโคตรภูหยาบก็เข้าถึงโคตรภูละเอียดเข้าถึงกายธรรมโสดาบัญญัตินาตาข้าวาสูง5วาลักษณะเหมือนกันแต่โตใหญ่ขึ้นเป็นจันๆเข้าไปอย่างนี้นะจ๊ะกระทั่งหยุดนิ่งกลางนั้นเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหยุดในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีนาตา15วาสูง15วาอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าทัก20วาสูง20วาเป็นกายธรรมเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆใสหนักขึ้นไปสว่างเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะที่บังคับปัญญาหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้โดยการหยุดใจนิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะต้องทำอย่างนี้เราทั้งหมดนั่นแหละรวม18กายมีอยู่ในตัวของเรานี่เองมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกแต่ว่าไม่ทราบว่ามีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็หยุดนิ่งอยู่ภายในแต่ใจที่คุ้นเคยกับการคิดภายนอกใจที่ถูกส่งออกไปข้างนอกเพราะว่าชีวิตประจำวันเราต้องทำมาหากินทำมาค้าขายเรียนหนังสือนั่งหาอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้น
ก็จะต้องไปคุกคลีกับสิ่งโลกภายนอกใจก็จะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราจะไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเลยใจก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนั้นวันๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดึงใจกลับเข้ามาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกต้องเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องคือศูนย์กลางกายฐานที่7จากการกำหนดบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาควบคู่กันไปบริกรรมนิมิตก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใสกำหนดเป็นเครื่องหมายเป็นแลนด์มาร์คของใจเนี่ยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญไรแล้วไม่มีตำหนิเลยเป็นดวงใสใสหรือเพชรใสใสอย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนน้ำใสใสแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งนิ่งนึกเบาๆสบายใจเย็นเย็นค่อยๆนึกใหม่ๆไม่ชัดก็ไม่เป็นไรให้มีความรู้สึกว่ามีอยู่มีดวงใสใสหรือเพชรใสใสเป็นเครื่องหมายเป็นแหลมมาของใจเรานะจ๊ะอยู่ตรงนี้แล้วใจเราก็นิ่งนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวอย่างเบาๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นค่อยค่อยประคองใจนิ่งถ้าแวบไปคิดเรื่องอื่นพอเรารู้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่ฝึกกันไปอย่างนี้นะจ๊ะไม่จ้าใจก็จะหยุดนิ่งได้และในที่สุดเราก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นให้ประคองใจนิ่งอย่างเดียวตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจ๊ะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
สัพเพสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนะรักขังพันตามิสัพพโสเตอัตลัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรกาสุขิตาโหตัสหสัพเพหิยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเตสาธุ